ท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่เรากระตุ้นจักระหายใจให้ถูกต้องอ่ะกลางขาออกประมาณ2 9หายใจลึกๆหายใจให้ถูกต้องนะหายใจเข้าก่อนแล้วก็กลั้นเอาไว้จนกระทั่งเปิดจักระค่อยหายใจออกจักระที่1เราจะดูดเอาพลังงานจากโลกนะคะพระธรรมชาติเจ้าจมโลกน่ะมาเตอร์เอิร์ธหายใจเข้าจักระที่2บริเวณตันเถียนหายใจเข้าถึงบริเวณจุดเนี่ยเรากลั้นหายใจถึงบริเวณจุดแล้วก็กางแขนออกหายใจออกจักระที่3บริเวณเหนือท้องหายใจเข้าจักระที่4บริเวณหัวใจหายใจเข้าจักระที่5บริเวณคอหายใจเข้าจักระที่6บริเวณหัวคิ้วตาที่3หายใจเข้าจักระที่7บริเวณกระหม่อมหายใจเข้าไล่ลงนะคะจักระที่6หัวคิ้วหายใจเข้าจักระที่5บริเวณคอหายใจเข้าจักระหัวใจหายใจเข้าจักระตรงบริเวณเหนือท้องหายใจเข้าจักระตันเถียนหายใจเข้าจักระบริเวณจักระที่1อวัยวะเพศหายใจเข้าแล้วก็ค่อยๆเอามือลงอันนี้ก็เป็นการเอาเท้าเข้ามานะคะแล้วก็สำรวจข้างในค่ะปิดตาแล้วก็สำรวจข้างในดูพลังงานที่กำลังวิ่งเนี่ยเราก็ดูดเอาพลังงานจากดินนะคะจากพระธรรมชาติเจ้าจากดินเนี่ยขึ้นสู่จักระแต่ละจักระเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ให้พลังงานเนี่ยออกไปสู่แหล่งซอร์สนี่นะคะจักระสุดท้ายจักระที่7เนี่ยให้เราสามารถประสานกับธาตุรู้อมตะดั้งเดิมที่เป็นประพัสสรที่เขาเรียกว่าพระเจ้านะคะตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวิญญาณขันธ์จิตอมตะเนี่ยนะธาตุรู้อมตะเนี่ยของเราไปก็กลับไปสู่จุดเริ่มต้นแล้วเราก็ดึงมันกลับมาใหม่ลงสู่ดินให้มันครบวงจรเราจะทำอย่างนี้เนี่ย
สัก3รอบก็ได้2รอบก็ได้แล้วแต่แต่แขนเนี่ยจะเมื่อยแล้วก็ทำเท่าที่ทำได้นะคะหายใจลึกๆขอให้ทุกท่านสำรวจ สำรวจข้างในว่าเรายังคงอิงอยู่กับพระนิพพานหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนที่จะต้องเช็คจะต้องดูอยู่ตลอดเวลานะคะสภาวะนิพพานหรือวิมุตติสุขเป็นสภาวะที่ปกติธรรมดาติดพื้นติดดินไม่มีอะไรหวือหวาแต่เป็นสภาวะธรรมสภาวะข้างในที่ทำให้เรามีความอดทนสูงที่ทำให้เราเนี่ยมีพลังนะคะที่จะลุยหน้ากับชีวิตต่อไปที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเผชิญกับอุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆที่เรียงเข้ามาในชีวิตประจำวันตั้งแต่ในครอบครัวในสังคมในที่ทำงานของเราได้ดีขึ้นถ้าเรามีสภาวะวิมุตติสุขถ้าเรายังคงเอานิพพานเป็นที่พึ่งฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องใช้ตาใจของเรานะคะตรวจสอบเช็คอยู่เสมอว่าขณะนี้อยู่กับเราหรือเปล่าเราต้องรู้ว่าสภาวะนี้ไม่มีอะไรเหวอหวาปกติธรรมดามากนะคะไม่กระเพื่อมไม่ขึ้นไม่ลงนะคะแต่เป็นสภาวะที่มันหนักแน่นหนักแน่นเต็มไปด้วยพลังคราใดก็ตามที่เห็นว่าอ้าวนิพพานฉันหายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะมีสภาวะอะไรขุ่นมัวนะคะขุ่นมัวเห็นอาการกระเพื่อมอาจจะแค่นิดหน่อยนะคะเราจะเซนซิทีฟมากเลยถ้าเราเนี่ยจากจุดนี้ไปดูไปเรื่อยๆข้างในของเราจะเซนซิทีฟมากเลยอาจจะมีอะไรนิดอะไรหน่อยนะคะที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเมเจอร์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่โอ้โหนะต้องหัวใจวายอะไรอย่างเงี้ยแต่แม้เพียงนิดเดียวอ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าไม่เอานะเจอรี่ออกไปนะนะพอเราเนี่ยพูดกับเจอรี่อย่างงี้เนี่ยในลักษณะที่สั่งมันในลักษณะที่ออกคำสั่งมันน่ะอย่ามายุ่งนะอย่ามาทำให้ฉันเสียสมดุล นะออกไปเดี๋ยวนี้เจอรี่ก็จะกลายเป็นหนูตัวเล็กๆละเพราะว่ามันมาเจอแมวทอมที่แข็งแกร่งกว่าใช่ไหมนะคะมันก็จะหายไปต่อหน้าต่อตาลักษณะเช่นนี้นะคะการที่เห็นเนี่ยเจอรี่มาทำอะไรตุ๊กติ๊กนิดหน่อยแล้วเราก็เห็นเจอรี่นะหืมใส่มันแล้วมันก็หายไปอาการนี้เราก็จะเห็นเนี่ยอาการกระเพื่อมมีเส้นกราฟขึ้นมานิดนึงแล้วพอเห็นป๊อปเส้นกราฟก็ปรับเข้าสู่เส้นตรงนี่คือการฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วนะคะเป็นเรื่องการฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วฉะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยสังเกตอย่างนี้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกตลอดทั้งวันค่ะที่เรารู้ตัวที่เรายังตื่นอยู่ต้องฝึกอย่างตลอดเวลาแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติกลายเป็นเรื่องธรรมชาติต่อไปนะคะจะเป็นท่าล้างท่อพลังงาน Meridian Lines หายใจเข้ายกแขนขึ้นตามปัจจุบันขณะไปติดๆขณะที่เราใช้ตาใจอ่ะ
คะตามการเคลื่อนไหวลมหายใจตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกับการอยู่กับปัจจุบันนี่คือการตามปัจจุบันขณะแหละปัจจุบันขณะเนี่ยเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจากอนันตกาลสู่อนันตกาลไม่เคยหยุดนะคะชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของปัจจุบันขณะทั้งสิ้นอดีตอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องของเจอรี่จำไปเลยอย่างเงี้ยถ้ามีการคิดขึ้นมาก็คือไม่อดีตก็อนาคตแต่ถ้าเราเอาเจอรี่เนี่ยออกไปได้แล้วแล้วก็อยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายได้เช่นนี้แล้วแล้วก็ตรงนี้คือปัจจุบันขณะล้วนๆเหมือนกับเข็มวินาทีที่กำลังเคลื่อนอย่างต่อเนื่องฉะนั้นขณะนี้เราก็คือเข็มวินาทีที่กำลังเคลื่อนไปกับปัจจุบันขณะอดีตมันไม่จริงเพราะว่ามันผ่านไปแล้วมันไม่มีอะไรเหลือจริงอีกแล้วมันเก็บอยู่ในเจอรี่เท่านั้นอนาคตก็ยังไม่จริงเพราะว่ามันยังมาไม่ถึงมันอยู่ในเจอรี่เท่านั้นคิดจินตนาการไปถึงอนาคตนะคะอดีตอนาคตเป็นเรื่องของเจอรี่ที่ไม่จริงมีสิ่งเดียวที่มันจริงอยู่ก็คือปัจจุบันขณะนี้เสียงอาจารย์จริงนะลมหายใจของเราเป็นของจริงการเคลื่อนไหวก็ของจริงนะความเย็นที่มาสัมผัสตัวกายก็ของจริงเป็นของจริงๆทั้งนั้นน่ะของจริงอันนี้ก็คือสัจธรรมค่ะเรากำลังอิงอยู่กับสัจธรรมสัจธรรมก็คือนิพพานเรื่องเดียวกันหมดนะคะโอเคค่ะเราจะก้มลงเป็นครั้งสุดท้ายหายใจลึกๆชันตัวเองขึ้นมาหายใจเข้าแล้วก็เอามือลงไปที่ตันเถียนก่อนหายใจเข้ายืนตรงนะคะแล้วก็สำรวจข้างในสำรวจสัจธรรมคือสำรวจลมหายใจสำรวจความรู้สึกส่วนกายฮึ่มๆของพลังงานก็คือสำรวจสัจธรรมสำรวจวิมุตติสุขนิพพานก็ยังคงเป็นสำรวจสัจธรรมสัจธรรมคือของจริงความจริงที่เรากำลังสัมผัสอยู่ณขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้มันจริงเราไม่ได้เพ้อเจ้อเอาเราไม่ได้คิดเอาเองเราไม่ได้จินตนาการเอาเป็นของจริงที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆสภาวะนี้แหละคือสัจธรรมเนี่ยลมเย็นๆพัดโชยมาแตะผิวหนังอันนั้นน่ะจริงไหมเราเพ้อเจ้อหรือเปล่าเราคิดเอาเองว่าเอาเองหรือเปล่าไม่ใช่มันกำลังสัมผัสตัวเรา
เราก็เข้าไปรับรู้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ไม่ต้องเอาเจอรี่เข้ามายุ่งไม่ต้องเอาฉลากมาติดประสบการณ์ทั้งหมดนี้คือความรู้ในตัวเองเป็นผัสสะที่บริสุทธิ์ผัสสะบริสุทธิ์ตรงนี้สภาวะนี้ประสบการณ์นี้คือสัจธรรมสูงสุดคือนิพพานคือพระเจ้าในหนังสือใบไม้กับมือเดียวของภาษาอังกฤษนะคะหรือหนังสือเรื่องอริยสัจสี่อาจารย์ให้คำ32ศัพท์32คำศัพท์ที่จะให้เป็นตัวแทนสภาวะสูงสุดเนี้ยฉะนั้นเปิดใจกว้างอันนั้นก็คือฉลากที่จะช่วยเหลือคนที่ค้นหาเรื่องสัจธรรมสูงสุดให้เขารู้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่สิ่งที่เราได้เปรียบนะคะจะได้เปรียบกับเพื่อนในแง่ที่ว่าเรารู้จักของจริงสภาวะจริงๆอ่ะของสัจธรรมอ่ะสภาวะนั้นก็คือผัสสะบริสุทธิ์ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีวิมุตติสุขวิมุตติสุขมาได้ยังไงก็คือการเอาสติมาปักที่ฐานดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายทำเพียงแค่นี้ง่ายๆวิมุตติสุขก็เกิดจากวิมุตติสุขนี้เราก็เอามาเชื่อมว่านี่นะคือนิพพานนี่นะคือพระเจ้านี่นะคือสัจธรรมเพราะจากภาษาบริสุทธิ์เจอเพราะจากวิมุตติสุขเจอรี่หายไปแล้วพอเจอรี่หายไปภาษาของเราก็บริสุทธิ์โดยอัตโนมัติภาษาบริสุทธิ์นี่ไม่ต้องทำอะไรเลยภาษาบริสุทธิ์ก็คือฐานที่4นะคะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆให้แน่ใจว่าเรามีวิมุตติสุขให้แน่ใจว่าเจอรี่ไม่เข้ามาวุ่นวายเพ่นพ่านมาสร้างฉลากไอ้นู่นไอ้นี่เรียกชื่อนู่นนั่นนี่ไม่มีฉะนั้นเมื่อวิมุตติสุขแล้วเราก็รับรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติไม่ต้องทำไรอ่ะฉะนั้นให้มั่นใจว่ามีวิมุตติสุขก่อนอิงพระนิพพานก่อนทุกอย่างมันก็จะเกิดของมันเองโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาไทเก๊ก18ท่า